สวัสดีค่ะทงเชมันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเหล่าซื่อมีหน้าอีกแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างคะเราไม่ได้เจอกันประมาณ2อาทิตย์เลยใช่ไหมคะคิดถึงเหล่าซื่อกันไหมเอ่ยเหล่าซื่อคิดถึงเด็กๆนะคะไม่ได้เจอเลยอ่ะทีนี้นะคะวันนี้เหล่าซื่อมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนกันด้วยค่ะมีแค่2คำเองค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกค่ะคำนี้ค่ะดูจากรูปแล้วเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปลูกบอลใช่ไหมคะลูกบอลภาษาจีนจะพูดว่าฉิวฉิวฉิวแปลว่าลูกบอลนะคะคำต่อไปนะคะคำนี้ค่ะคำว่าเฉียงเฉียงแปลว่ากำแพงค่ะเฉียงแปลว่ากำแพงนะคะเมื่อกี้มีคำว่าฉิวที่แปลว่าลูกบอลใช่ไหมคะคำนี้ฉิวแปลว่าลูกบอลบ้านใครมีลูกบอลบ้างคะมีเยอะเลยนะใช่ไหมคะบ้านเราซื้อก็มีนะคะลูกบอลเอาให้เด็กเล่นนะคะฉิวแปลว่าลูกบอลค่ะนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนิดนึงนะคะฉิวฉิวเก่งมากเลยค่ะฉิวแปลว่าอะไรคะลูกบอลใช่แล้วค่ะต่อไปอีกหนึ่งคำนะคะคำนี้ค่ะคำว่าเฉียงเฉียงเฉียงแปลว่ากำแพงนะคะกำแพงบ้านใครบ้านทุกคนมีกำแพงแน่นอนค่ะทุกคนมีกำแพงบ้านนะคะอ่านว่าเฉียงเฉียงนักเรียนออกเสียงตามหล่อซื้อนะคะเฉียงเฉียงเก่งมากๆเลยค่ะเฉียงแปลว่ากำแพงนะคะทีนี้เราได้รู้คำศัพท์ไปแล้วนะคะสองคำเมื่อกี้มีคำว่าฉิวที่แปลว่าลูกบอลแล้วก็คำว่าเฉียงนักเรียนออกเสียงตามหล่อซื้ออีกครั้งนึงนะคะหลิวมีหลิวไหมคะเมื่อกี้ไม่มีนะคะมีคำว่าฉิวนั่นเองค่ะฉิวฉิวแปลว่าลูกบอลนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งค่ะคำว่าเฉียงเฉียงเก่งมากมากเลยค่ะทีนี้นะคะเราซื้อมีการบ้านให้เหมือนเดิมเลยค่ะให้อัดคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาที่นักเรียนอัดคลิปนักเรียนก็พูดตามเราซื้อนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเอาคำว่าหลิวละกันฉิวละกันนะคะที่แปลว่าลูกบอลนะคะคำนี้เลยค่ะเราซื้อมีภาษาไทยให้นะคะด้านบนนะคะผู้ปกครองเนี่ยสามารถอ่านให้นักเรียนได้ฟังได้นะคะคำนี้อ่านว่าฉิวค่ะฉิวแปลว่าลูกบอลนะคะเวลาอ่านคลิปก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะฉิวลูกบอลฉิวลูกบอลเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอัดคลิปพูดภาษาจีนคำว่าฉิวลูกบอลฉิวลูกบอลแบบนี้ได้เลยค่ะอัดคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ปกครองนะคะส่งมาให้เราซื้อในไลน์ส่วนตัวนะคะเราซื้อเนี่ยรอตรวจนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำงานของเราซื้อครั้งก่อนนะก็อย่าลืมอัดคลิปแล้วก็ส่งย้อนหลังมาได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะการสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้จ้ายเจี้ยนค่ะ